ร้านกุชิซังอีกรอบครับที่ประจวบก็วันนี้ว่าจะมาลองนี้ครับอาบุริชิเมซาบะนะครับเอากลางแล้วกัน159ผมบอกว่าไม่ต้องตกใจเราจะเบิร์นให้เพิ่มความอร่อยนะครับเอาอันนี้ครับอันกลางครับโซจูผสมน้ำสับปะรดนะครับก็89บาทเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ครับอันนี้ครับชิมคล้ายๆน้ำสับปะรดผสมวากาแต่ว่ามันมีเพิ่มมาวากามันมีกลิ่นบางอย่างคล้ายๆกับหวากหรือว่าสาโทมากหวากก็คือน้ำตาลจากต้นตาลที่เป็นแอลกอฮอล์นี่เป็นทาโกะนะครับดองวาซาบิยักษ์นะครับบรรยากาศวันนี้มาอีกวันช่วงนี้มาไม่ตรงตอนเที่ยงครับคนก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แล้วนี่ครับปลาสะบะดองแต่ว่าสายเบิร์นลองจะเบิร์นให ที่มันบอกว่าใส่ผลไม้อะไรสักอย่างนี่เปรี้ยวนะไม่ได้ใจอร่อยครับเข้ากับน้ำจิ้มเนี่ยไม่ใช่แค่ซีอิ๊วหรือโชยุธรรมดาเขาเบิร์นเพื่อให้มันหมั่นเข้มข้นขึ้นนะครับตรงที่ผิวเนี่ยกินกับน้ำจิ้มนี่เข้ากันหนวดปลาหมึกดองนี่ก็น่าสนใจครับรสชาตินะฮะมีวาซาบิดองอร่อยครับเขาก็มีโต๊ะแบบญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าแบบห้อยขาสะดวกนะฮะไม่ต้องสำหรับคนที่เขาไม่ดีน้ำจิ้มนี่น่าสนใจครับเขาบอกว่าเป็นผลซื้ออะไรสักอย่างนะฮะรสชาติจะเข้ากันนะฮะไม่เป็นหวานแบบเบลจิบวยเจียไม่เป็นแบบซีอิ๊วญี่ปุ่นแบบโชยุหรืออะไรเงี้ยนะฮะเข้ากันกับเนื้อปลาสลัดอร่อยครับถ้าโกะวาซาบินี่ก็ชอบตรงที่มันค่อยๆกินนะเราเหมาะกับเป็นกับแก้มนะมันหยิบยากนิดนึงพระเอกวันนี้ก็คือปลาสบะสายเบิร์นนั่นเองยอดครับกับน้ำจิ้มสุดยอดนะครับสายเบิร์นนะแล้วก็อันนี้50กว่าบาทอันนี้150กว่าบาทก็ประมาณสัก200กว่าเศษๆนะครับถ้ารวมเครื่องดื่มด้วยก็น่าจะประมาณ300ครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับร้านฟูจิซังที่ประจวบครับผมสวัสดีครับ